สมัยก่อนเรื่องของสุรินทร์หักพานนั้นส่งไปปปช.ถูกแช่แข็งทันทีเพราะว่าคนที่ปกป้องทั้งสองคนไม่อยู่แล้วปปช.นั้นฟ้าเปลี่ยนสีแล้วหนังเรื่องนี้ยังต้องดูกันอีกยาวนานทีนี้มันมีตัวแปรตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคนอย่างระดับพลตำรวจเอกสุรินทร์หักพานก็คงจะรู้เหมือนกันก็คงจะหนาวร้อนๆสมัยก่อนเรื่องของสุรินทร์หักพานนั้นส่งไปปปช.ถูกแช่แข็งทันทีเพราะว่าคนที่ปกป้องคือพลตำรวจเอกวัชรพลประธานปปช.และมีการช่วยเหลือจากเลขาธิการปปช.คือคุณนิวัฒน์ชัยทั้งสองคนไม่อยู่แล้วและการเลือกเลขาธิการปปช.นั้นประธานเลขาธิการปปช.ขึ้นมานั้นก็ได้คนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับพลตำรวจวัชรพลคนนี้เป็นคนดีซื่อตรงเป็นลูกม่อปปช.แล้วรักองค์กรปปช.ไม่เกินธันวาคมนี้ก็จะมีการเลือกตั้งกรรมการปปช.ใหม่สรุปอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมปปช.นั้นฟ้าเปลี่ยนสีแล้วคนที่เข้ามาใหม่แล้วประธานปปช.ที่วางตัวกันแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วคือท่านภัทรศักดิ์อดีตรองประธานศาลฎีกาคนปปช.กรรมการปปช.ที่เข้ามาใหม่ทุกคนรับรู้ถึงความเน่าเฟะของปปช.ในอดีตยุคที่พลตำรวจเอกวัชรพลเป็นประธานปปช.คุณนิวัฒน์ชัยเป็นเลขาธิการปปช.แล้วท่านผู้ชมไม่คิดหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่ท่านประธานปปช.แล้วคนที่เพิ่งได้รับเลือกแล้วเข้ามาเขาไม่ต้องการจะล้างภาพพจน์เร็วๆของปปช.ออกเลยเขาต้องการเช็ดทำความสะอาดปปช.แล้วท่านเลขาปปช.คนใหม่ท่านเป็นคนลูกม่อของปปช.เจ้าหน้าที่ปปช.คนไหนส่วนไหนที่เป็นคณะอนุกรรมการคอยพิจารณาเรื่องของพลตำรวจสุรเชษฐ์แล้วก็เก็บเรื่องเอาไว้ช่วยเหลือเอาไว้ผมถามว่าท่านเลขาปปช.คนใหม่ท่านไม่รู้หรือว่าเป็นใครบ้างท่านรู้หมดผมถึงกล้าพูดนะว่านี่คือฟ้าเปลี่ยนสีเมื่อฟ้าเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยไม่เกิน2ปีเนี่ย2068-69เราจะเริ่มเห็นคดีที่สุรเชษฐ์หักพานจะต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่กระทำความผิดขึ้นมาหลายอย่างน้อยที่สุดก็คือการแจ้งทรัพย์สินอันเป็นเท็จจากการให้เช่าพระจากเฮียอั้งโดยอ้างว่าเฮียอั้งให้สุรเชษฐ์ไปหาท่านผู้ว่าที่เกษียณแล้วอายุ90ปีเพื่อเอาพระดีๆมาเอามาเฮียอั้งปล่อยเช่าแล้วก็จ่ายค่าคอมมิชชั่นรายได้ให้กับสุรเชษฐ์เพื่อเอาเงินที่เป็นค่าคอมมิชชั่นเอาไปอุดทรัพย์สินที่ขาดอยู่ประมาณ11ล้านบาทจากการซื้อปืน200กระบอกท่านผู้ว่าท่านก็ให้การแล้วท่านไปแจ้งความที่สน.ตลิ่งชันว่าท่านไม่เคยรู้เรื่องเลยท่านไม่เคยรู้จักสุรเชษฐ์หักพานแล้วเฮียอั้งเนี่ยก็ไม่ได้สนิทมาขอเช่าพระท่านให้เช่าไปองค์นึงมูลค่า10,000กว่าบาทแล้วปปช.เข้าไปสอบท่านแล้วด้วยท่านก็ให้การเป็นไปตามที่ผมพูดรออย่างเดียวน้ำมันมันท่วมแล้วรอคุณจุดไฟแช็กหรือว่าไม่ขีดไฟแล้วก็โยนไว้ในบ่อน้ำมันมันจะลุกพรึบเลยคุณสุรเชษฐ์ครับ2568-2569ไม่เกิน2ปีนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเพราะว่าถ้ามีการเอาเรื่องแจ้งทรัพย์สินเป็นเท็จขึ้นมาเพราะว่าได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในปปช.ปิดบังข้อเท็จจริงแล้วไม่ยอมพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วถ้ามีความผิดเขาชี้มูลความผิดเลยเมื่อเขาชี้มูลความผิดปังเพิ่นท่านไม่ได้เป็นตำรวจแล้วเพราะท่านถูกให้ออกไม่เป็นไรแต่สมมติมองในมุมกลับถ้าท่านยังเป็นรองผบตร.อยู่เนี่ยถ้าถูกชี้มูลความผิดจะพอต้องให้ออกจากราชการเช่นกันและกระบวนการก็คือว่าเมื่อชี้มูลความผิดแล้วก็ส่งไปอัยการอัยการพิจารณาแล้วมีข้อมูลข้อที่จริงหลักฐานที่ฟ้องได้ก็จะฟ้องถ้าอัยการถูกวิ่งเต้นจะโดยใครก็ตามไม่ยอมฟ้องเรื่องก็กลับไปที่ปปช.ปปช.ก็จำเป็นต้องฟ้องเองนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่ผมตีแผ่ให้ดูว่าชีวิตคุณจากนี้ไปไม่ใช่สนุกสนานคุณฟ้องผม 4-5 คดีเดี๋ยววันหน้าวันหลังผมจะเอาคดีคุณฟ้องผมมีอะไรบ้างแล้วคุณจงใจไปฟ้องผมที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะคุณรู้จักกับผู้พิพากษาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่นหรือเปล่าไม่เป็นไรครับหนังเรื่องนี้ยังต้องดูกันอีกยาวนานแต่อันนึงที่แน่นอนผมไม่ยอมแพ้คุณหรอกถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กดไลค์
แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม